สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องที่แม่นายมีปัญหาของผิวนะคะแล้วก็แม่นายก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าแม่นายใช้ครีมตัวไหนและก็ได้ผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่นายจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับแม่นายนะคะเป็นคนที่เป็นสิวไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็แม่นายก็เป็นสิวทุกๆเดือนนะคะทุกๆเดือนที่เรามีรอบเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นสิวนะคะแล้วก็สิวของแม่นายนะคะจะเป็นเม็ดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มันจะมีการอักเสบใช่ไหมคะแล้วก็กว่ามันจะหายอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เวลาค่อนข้างนานและถ้ามันหายไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรอยดำรอยแดงบนผิวหน้าเราเลยนะคะแม่นายก็ต้องใช้วิธีการแต่งหน้านะคะเพื่อปกปิดรอยสิวรอยแดงรอยดำของสิวนะคะก็คือมันจะค่อนข้างยุ่งยากต่อชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะแม่นายมีอายุที่ใกล้จะเลข4แล้วนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงอย่างเงี้ยค่ะและแม่นายก็ได้ไปหานะคะไอเทมสำหรับครีมตัวไหนนะคะที่มาดูแลผิวที่มีปัญหาของแม่นายนะคะและแม่นายก็ได้ไปเจอครีมตัวนี้มาค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็น BK Acne Expert Bite นะคะตัวนี้นะคะเขาจะเด่นเรื่องดูแลสิวเรื้อรังนะคะใครที่เป็นสิวสิวไม่หายสิวอุดตันสิวเรื้อรังหรือรอยดำรอยแดงของสิวนะคะและที่สำคัญนะคะเขายังดูแลผิวจากเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำให้จางลงได้นะคะตัวนี้นะคะทำไมแม่นายถึงหยิบยกขึ้นมาคะเพราะว่าตัว BK Acne Expert Bite ตัวนี้ค่ะแม่นายได้ลองใช้มาแล้วนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่ลองใช้แรกๆอะค่ะแม่นายเป็นรอบเดือนพอดีนะคะแล้วก็สิวมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะสิวมันจะขึ้นมาเป็นเม็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่นายก็ทดลองใช้แล้วก็ได้ผลเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแม่นายก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะตัวเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นตัวเนื้อเอสเซนต์นะคะนี่ค่ะเนื้อครีมของเขาจะเป็นตัวเนื้อเอสเซนต์นะคะถึงเพื่อนๆใส่เยอะไปเห็นไหมคะถ้าดูว่าเนื้อมันหนาอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเราลูบไล้เข้าผิวอย่างเงี้ยค่ะมันจะซึมเข้าง่ายมากเลยนะคะเขาจะซึมลงไวมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะไม่ทิ้งความมันลงบนผิวหน้าเราเลยนะคะสำหรับใครที่ผิวหน้ามันนะคะแล้วก็เป็นสิวง่ายอย่างเงี้ยค่ะกลัวใส่แล้วหน้าจะมันอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทิ้งความมันลงบนผิวหน้าเราเลยนะคะขนาดในนี้แม่นายบีบให้เยอะมากๆเลยนะคะให้ดูตัวเนื้อครีมนะคะแล้วก็ดูการซึมของผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของ BK Acne Expert Bite กันนะคะตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากซิมไวท์นะคะซึ่งเป็นตัวไวท์เทนนิ่งที่ทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะและตัวสารสกัดตัวนี้นะคะเขามีผลวิจัยมาว่าสามารถลดฝ้าได้ถึง 43% เลยค่ะถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะสารสกัดอีกตัวนึงเขาจะมีวิตามินซีที่ละลายในน้ำมันนะคะซึ่งเสถียรที่สุดเลยนะคะและมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสู่ผิวได้ดีกว่าวิตามินซีที่ละลายน้ำโดยทั่วไปนะคะและมีตัวสารสกัดอีกตัวนึงนะคะจะเป็นสารสกัดจากต้นทามป่านะคะซึ่งจะทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะสารสกัดตัวต่อมานะคะจะเป็นสารสกัดจากสวิสการ์เด้นเครสนะคะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะใครที่แบบมีฝ้ากระจุดด่างดำอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะสารสกัดอีกตัวนึงนะคะจะเป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบนะคะสิวเรื้อรังสิวที่เป็นแล้วไม่ค่อยหายอย่างเงี้ยค่ะสารสกัดตัวนี้นะคะจะช่วยได้นะคะและสารสกัดตัวนี้นะคะยังช่วยเรื่องใครที่แพ้แสงแดดนะคะผิวไวต่อแสงนะคะหรือว่าใครที่แบบแพ้มลภาวะต่างๆนะคะสารสกัดตัวของใบบัวบกตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวเรานะคะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะสำหรับใครที่เป็นสิวอุดตันนะคะหรือว่าใครที่เป็นสิวที่เป็นดันๆอยู่ข้างในผิวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดยังไงก็ไม่ออกนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้นะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีสารซาลิไซลิกแอซิดนะคะจะช่วยเรื่องลดการอุดตันของสิวนะคะใครที่แบบเป็นสิวเป็นดันนะคะหรือรอยสิวอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้นะคะที่แม่นายหยิบยกมาให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ
เขาจะเขียนว่า good for sensitive skin นะคะก็สำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะและอย่างนึงนะคะเขาไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนะคะเช่นเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมและไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะที่จะไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะเขาจะมีอยู่2ขนาดนะคะจะเป็นขนาดหลอดนะคะราคา389บาทนะคะและขนาดซองอยู่49บาทนะคะถ้าขนาดหลอดนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้ที่วัสันนะคะ if and boy นะคะ convy.com และขนาดซองแบบนี้นะคะจะมีขายที่เซเว่นทุกสาขาเลยนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปหาซื้อมาใช้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองใช้มาแล้วนะคะได้ผลเป็นยังไงนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้บอกให้แม่นายและเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ